สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจคอมแพคเบรกเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพคสวัสดีครับแฟนๆรถไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับทุกท่านครับผมจะพาท่านผู้ชมมาลองขับรถคันนี้ครับ Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium ในรุ่น Facelift 2022มาดูกันสิว่าจะรถคันนี้เนี่ยมีสมรรถนะการขับอย่างไรเพราะรุ่น Facelift 2022นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น้อยทีเดียวแน่นอนอย่างนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเราเคยพาท่านผู้ชมไปรีวิวรอบคันแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปแปะไว้ให้นะครับว่าการชมรอบคันวันนั้นเป็นอย่างไรแต่เราพาชมรอบคันกันแบบละเอียดยิบไปแล้ววันนี้ผมขอข้ามในเรื่องของการพาชมรอบคันไปนะเพราะผมอยากจะมาพิสูจน์ในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์เพราะเจ้า CLS 220D AMG Premium คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์2000ดีเซลเทอร์โบ194แรงม้า400นิวตันเมตรออปชั่นหน้าตาที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นให้มันดูสมัยใหม่มากขึ้นทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์มากขึ้นนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและในวันนี้เราไม่ได้มาลองขับกันแค่เจ้า CLS 220D คันนี้เท่านั้นเพราะในวันนี้ผมยังอยากจะมาลองสมรรถนะของเจ้ายางกู๊ดเยียร์อีเกิล F1 Asymmetric 3ด้วยซึ่งเป็นยางติดมาจากโรงงานของ Mercedes-Benz เลยนะหน้าเล็กหลังใหญ่ไซส์ยางต่างกันขนาดหน้ายางต่างกันและเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าเจ้า CLS 220D AMG Premium นี้สมรรถนะเครื่องยนต์เป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรรวมถึงสมรรถนะของยาง Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3รุ่นนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะยางรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นยาง A3ROF ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าโครงสร้างยางแบบนี้สมรรถนะคุณสมบัติของยางเขาคืออะไรบ้างเพราะแน่นอนครับกว่าจะมาเป็นยางติดรถยนต์ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั่นก็คือ Mercedes-Benz ประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าผ่านตาม OE requirement ผ่านการทดสอบมาด้วยกันกับผู้ผลิตรถยนต์ว่ามันคือยางที่เหมาะสมกับเจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium ซึ่งเป็นรถ High Performance คันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นยางที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ในกลุ่มรถยนต์หรูที่มีสมรรถนะสูงโดยผมจะทดลองขับทั้งในชีวิตจริงและในสนามเพื่อจะได้รู้จักทั้งรถและยางรุ่นนี้กันมากขึ้นครับผมและเดี๋ยวเราก็จะไปรอขับกันครับว่าจะ CLS 220D AMG Premium ในรุ่น Facelift 2022คันนี้หัวใจใหม่ออปชั่นใหม่การใช้งานจะเป็นอย่างไรทั้งในถนนปกติและในสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับเดี๋ยวรู้กันครับและตอนนี้นะครับเราก็มาลองเจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium นะในรุ่น Facelift 2022นี้นะรุ่นล่าสุดเราเคยพาท่านผู้ชมนะครับไปชมรอบคันอย่างละเอียดยิบยิบไปแล้วนะในรายละเอียดที่เขาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับในการพาชมครั้งที่ผ่านมาวันนี้เรามาลองขับกันเพราะว่าเจ้า CLS 220D AMG Premium คันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของหัวใจของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับ194แรงม้า400นิวตันเมตรแต่สิ่งที่เขาให้มาก็คือในเรื่องของออปชันที่ให้มาดีขึ้นมากๆพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย AMG แท้นี่คือ AMG ล้วนๆเลยตัวพวงมาลัยนี่ก็ 200,000 กว่าบาทแล้วนะครับในฟังก์ชันของพวงมาลัยนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบใหม่ระบบปฏิบัติการ MBUX ก็เป็นตัวใหม่มีไวเลสชาร์จให้เชื่อมต่อ Apple CarPlayAndroid Auto ได้นะครับคือให้มาในเรื่องของออปชันน่ะดีแต่สิ่งที่ต้องมาพิสูจน์กันคือในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ของเขาว่าเป็นอย่างไรในวันนี้เราบอกแล้วครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราจะลองใน2 อย่างด้วยกันคือลองในเรื่องของสมรรถนะของรถและลองในเรื่องของสมรรถนะของยางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อหัวใจเปลี่ยนคันนี้ไม่ใช่สายซิ่งสายซ่าแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่ยังซิ่งได้ไหมก็ต้องเรียนให้ทราบว่ายังซิ่งได้แต่ซ่าได้ไม่สุดเพราะโหมดการขับขี่ Sport Plus ก็หายไปแต่เหลือโหมดสปอร์ตไว้นะครับ194แรงม้า400นิวตันเมตรมันได้ไหมล่ะ400นิวตันเมตรในเรื่องของแรงบิดก็ต้องบอกว่ายังเหลือเฟืออยู่นี่คือการเร่งแสงนะครับในโหมด normal ด้วยยังไม่เข้าสู่โหมดสปอร์ตด้วยนะครับการเร่งแสงก็ได้อยู่นะเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ได้แต่การออกตัว
มันอืดหน่อยผมไม่ชอบในเรื่องของการออกตัวว่ามันยังค่อนข้างต้องใช้น้ำหนักเท้าเยอะถ้าคุณต้องการให้เกิดความกระฉับกระเฉงในการออกตัวแต่เมื่อความเร็วกลางความเร็วปลายแล้วไม่มีปัญหา194แรงม้าก็ทำงานได้ดีมากเป็นม้าหนุ่มใช้ได้นี่นะครับคิกดาวยังไงก็ต้องมีล้อรอบเพราะการขับเราอยู่ในโหมด normal เครื่องยนต์ได้นะเครื่องยนต์ได้เลยนะครับและยังมีpaddle shift ช่วยความกระฉับกระเฉงความสนุกสนานในการขับที่พวงมาลัยด้วยตัวนี้เป็นเกียร์9สปีดนะครับ G-tronic นะเกียร์เล้าใจมากนะครับผมโอเคกับเครื่องยนต์นะเพราะว่า194แรงม้าพอไหวไหมพอเพียงไหมต้องบอกว่าพอเพียงแต่ไม่จัดจ้านใช้คำนี้ดีกว่ามันได้เลยมันไหลๆสบายมากนะครับเนี่ยพวงมาลัยคมไหมคมระดับหนึ่งแต่ช่วงล่างยังไม่เล้าใจช่วงล่างยังน่าเสียดายกับช่วงล่างเหมือนกันนะผมว่าช่วงล่างเมื่อความเร็วสูงเกิน150 160ที่ผมลองขับไปแล้วเนี่ย160 170เนี่ยผมว่าช่วงล่างมันยังหลวมๆไม่หน่อยนะครับยังไม่ตึบแล้วถ้าเดี๋ยววิ่ง120ถึง140อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่พวงมาลัยมันก็จะไม่ได้คมพัวพานะเนี่ยฟีลลิ่งพวงมาลัยก็จะมีให้สบายๆนิดนึงช่วงล่างไม่ได้นุ่มนวล นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแข็งกระด้างเพราะยางที่เขาใช้นี่คือยาง Eagle F1 นะครับ Asymmetric 3เนี่ยเป็นยางที่เน้นการใช้งานแบบสปอร์ตนะกริปยางมีความสำคัญมากๆในเรื่องของการเกาะถนนนะและเสียงยางดีนะแต่สิ่งที่ผมได้มาจากการลองเจ้ายางตัวนี้ก็คือในเรื่องของเสียงรบกวนเฮ้ยยางเงียบขึ้นนะครับยางเงียบอันเนี้ยวิ่งด้วยความเร็วสูงยางค่อนข้างเงียบเลยอันเนี้ยถือว่าดีเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของยางที่เราได้รับทราบมานะครับจากการลองขับจริงๆว่ายางมันเงียบด้วยนอกจากในเรื่องของการเกาะถนนแล้วนะมันเงียบเว้ยอย่างเนี้ยเราขับที่ความเร็วร้อยกว่าๆเนี่ยเนียนเลยแต่มันก็ตึกตักตึกตักตามสไตล์ของ CLS นะ CLS ไม่ได้มาเป็นรถที่กึ่งสปอร์ตที่นุ่มนวลแต่เป็นรถกึ่งสปอร์ตที่ดูทัฟๆดูแน่นๆหน่อยช่วงล่างก็ถูกเซตออกมาแบบนั้นแต่พวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ถูกเซตออกมาให้เป็นสปอร์ตจ๋ามากมายนะครับคมแต่ไม่ได้เพี้ยนะแล้วเราไม่ได้จะมาลองขับแค่บนถนนปกติด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองขับในสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยนะครับว่าฟีลลิ่งของรถเป็นอย่างไรบนถนนใช้งานดีนะแต่รถตูดยาวนะครับรถท้ายยาวมันก็จะมีย้อยๆท้ายนิดนึงนี่เป็นรถขับหลังนะแต่เวลาเข้าเนี่ยมันจะมีย้อยๆท้ายนิดนึงเพราะมันเป็นรถทรงมันยาว CLS ได้หล่อคุณกดมาหายๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าคุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะมันก็จะกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่ช่วงล่างไม่ได้ปรับเป็นสปอร์ตนะช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับปรับสปอร์ตคือที่พวงมาลัยและอัตราการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยพวงมาลัยหนืดขึ้นนะครับเนี่ยพวงมาลัยหนืดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะเข้าทั้งคันอยู่แล้วทรงไม่เสียการทรงตัวนะถึงแม้ว่าจะขับที่ความเร็วสูงมากๆไม่มีการเปลี่ยนเลนแบบเร็วหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยไปนิ่งดีนะยางช่วยได้เยอะด้วยนะครับอันเนี้ยยางช่วยเยอะเลยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับรถช่วงล่างแล้วก็ยางมันต้องสัมพันธ์กันรถมีประสิทธิภาพที่ดียางก็ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีด้วยแล้วก็เจ้าตัว Goodyear Eagle F1 ตัว Asymmetric 3เนี่ยเป็นยางที่ทาง Mercedes-Benz เขาเลือกใช้เป็นยาง OEM ติดมาจากโรงงานโดยคุณสมบัติของยางตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการเกาะถนนนะครับเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับที่ความเร็วสูงทั้งในเรื่องของการเกาะถนนและในเรื่องของระยะเบรกด้วยรถคันนี้ถามว่าแรงไหมก็แรงระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบแรงสุดลิฟที่ประตูนะก็แรงระดับหนึ่งดังนั้นเมื่อรถแรงรถเร็วไม่ได้แค่เกาะถนนมันต้องมีระยะเบรกที่ดีด้วยต้องหยุดได้อย่างมั่นใจด้วยก็ตัว Eagle F1 Asymmetric 3ก็ทำงานได้ดีนะครับตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันคือไม่ได้นุ่มนวลอย่าหวังความนุ่มนวลนะไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งกระด้างแบบจนใช้งานไม่ไหวนะครับเพียงแต่นิสัยรถมันเป็นแบบนี้ไม่เหมาะกับคนมีอายุหล่อไหมหล่อรูปร่างรูปทรงหล่อสวยไหมสวยสาวเหลียวแน่นอนครับแต่เดี๋ยวก่อนพอสาวเหลียวแล้วเรานั่งเมื่อยก็ไม่ไหวนะเพราะคันนี้ผมขับแล้วผมเมื่อยอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะอันนี้คือในส่วนตัวของผมขับระยะทางไกลๆเจ้าคันนี้มาไม่น้อยนะหลายร้อยโลนะครับเมื่อยแต่นั่นคือการใช้งานของแต่ละท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่เมื่อยก็ได้แต่ผมว่าเมื่อยหลังในส่วนตัวของผมเนี่ยความเร็วสูงนิ่งมากแต่คือมันไม่แรงจัดจ้านเท่ากับเจ้าตัว CLS 300D ตัวนั้นน
ะครับตัวก่อนนะไม่จัดจ้านเท่าแต่พอเพียงและพละกำลังเหลือเฟือต่อการใช้งานนะครับแต่เราต้องน้ำหนักเท้าเยอะหน่อยนะเวลาเราเหยียบคันเร่งกับเจ้า 220D ของ CLS ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเท้าการกดคันเร่งมันใช้เยอะมันแน่นดีนะรถมันแน่นดีใช้ได้ความเป็นสปอร์ตมันให้มาหมดนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยโดยเฉพาะพวงมาลัยเนี่ยโอ้โหมาโคตรเทพหน้าจกหน้าจอคุณปรับได้ครบจากพวงมาลัยนี้หมดนะครับทั้งหน้าจอดูข้อมูลกลางทั้งหน้าจอกลางแสดงผลที่เป็นอินโฟเทนเมนต์มาเต็มนะครับเป็นแบบสัมผัสด้วยมาดูเลยโอ้โหคุณดูแผนที่จะหลงยังไงวะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้มาเต็มมาเต็มผมโอเคนะแต่อยากให้พวงมาลัยมันแน่นกว่านี้อีกหน่อยนะมันจะเพอร์เฟคขึ้นเยอะเลยเนี่ยพวงมาลัยมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เครื่องส่งเครื่องเสียงก็มาดีครับเป็นเบอร์มาสเตอร์ก็ให้มาโอเคคือรถคันนี้ผมว่าเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการมีบุคลิกของตัวเองเลยอ่ะต้องการที่จะเน้นในเรื่องของดีไซน์เน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ใหญ่โตกว้างขวางไม่มีปัญหานะครับใส่ถุงก๊อฟขนาดใหญ่ได้สบายๆนะแต่ถ้าเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยเชียร์ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ไม่ไหวหรือช่วงล่างไม่ดีนะมันดีหมดเลยเครื่องยนต์ก็ได้ช่วงล่างก็ได้ยางก็ดีแต่คือด้วยดีไซน์การออกแบบเบาะที่เป็นเบาะแบบสปอร์ตทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยโอ้โหมันนั่งเมื่อยนะถ้าวิ่งยาวๆนะมันนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับบางท่านอาจจะชอบแบบช่วงล่างแบบตึกตักตึกตักแบบนี้นะแบบแข็งแข็งแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมว่าน่าจะชอบรถที่ช่วงล่างดีไซน์ที่นุ่มๆกว่านี้แต่นี่คือบุคลิกของรถคันนี้เขาดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบนี้เพราะรถมันเป็นรถกึ่งสปอร์ตอยู่แล้วจะไปให้ช่วงล่างหวานเป็น S Class ก็คงจะไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมาเป็นสไตล์แบบนี้บุคลิกแบบนี้และออปชันนะครับที่ใน CLS เขาจะไม่ถูกใส่มาก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทคที่เป็นระบบช่วยการขับขี่ครับเตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนไม่มีให้เพราะเขาบอกว่าถ้าคุณขับ CLS คุณต้องคอนเซนเทรตกับการขับคุณต้องดูแลตัวเองและไม่อยากให้ระบบพวกนี้เข้ามารบกวนการขับของลูกค้าเขาจะมีให้กับแค่เตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าให้มีครูซคอนโทรลให้แต่ไม่มีอะแดปทีฟครูซคอนโทรลให้แต่ครูซคอนโทรลของเขาก็มีระบบเบรกให้ก็โอเคอันนี้ผมชอบนะซึ่งผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบกับพวกระบบป้องกันการขับรถอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะดึงพวงมาลัยกลับรถเดินเลนเตือนรถออกนอกเลนอะไรผมไม่ชอบส่วนตัวเราไม่ชอบเลยนะครับแต่ให้มามีดีไหมมีดีสำหรับท่านอื่นๆน่าจะเหมาะสมแต่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของผมต้องให้มาแหละเพราะราคารถมันแพงขึ้นระบบความปลอดภัยไฮเทคต้องเข้ามาในโลกใบนี้ระบบความปลอดภัยไฮเทคต้องเอามาใช้เพียงแต่ผมไม่ชอบแค่นั้นเองมันมารบกวนการขับของผมแต่ว่าท่านอื่นๆลูกค้าทั่วไปก็ควรจะได้ใช้ระบบพวกนี้เนี่ยมีเตือนการชนด้านหน้าให้นะครับมีเตือนรถอยู่ด้านหน้ามีไฟแวบๆมาให้อันนี้ให้มันดีนี่เราขับกันแบบถนนหลวงปกตินะครับมันก็โอเคนะไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวเราจะไปรอกันในสนามนะครับว่าฟีลลิ่งการขับรถคันนี้เป็นอย่างไรใช้ได้ใช้ได้เครื่องยนต์เนี่ยนะ194แรงม้าโอ้วิ่ง150 170สบายแต่เกิน150แล้วช่วงล่างก็จะเบาๆนิดนึงนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยก็โหมดเป็นธรรมดาดีกว่าเป็นคอมฟอร์ตธรรมดาดีกว่านะครับเขามี Eco Comfort Sport Individual นะครับ Sport Plus หายไปแต่คุณก็ได้หน้าจอโอ้โหหน้าจอรุ่นใหม่พวงมาลัยที่เป็น AMG แท้ผมว่าไม่ต้องแรงก็ได้นะเอาหล่อดีกว่าไม่ต้องแรงลองเน้นหล่อเน้นขับสบายแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เห็นด้วยไม่จัดจ้านแต่ก็จี๊ดจ๊าดพอตัวโอเคแล้วแค่นี้นะครับไม่มีปัญหาถ้าอยากได้แรงได้เฮาๆเลยก็นั่นเลยหันกลับไปครบพวก453อะไรพวกอย่างงี้ก็ได้นะโอ้ตัวนั้นก็จี๊ดจ๊าดใช้ได้นะครับตระกูล AMG แท้อะไรอย่างเงี้ยนี่เราหล่อๆชิลๆดีกว่าโอ้นี่ขนาดเครื่องไม่ได้แรงมากช่วงล่างมันยังกระด้างเลยนะโอ้นี่ดีนะได้ยางเข้ามาช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลมาระดับหนึ่งด้วยนะโอเคกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในสนามกันครับท่านผู้ชมครับไปเจอกันในสนามพีระครับไปลองทั้งรถลองทั้งยาง Eagle F1 Asymmetric 3ดีกว่า
ไปดูซิว่ารถคันนี้ยางรุ่นนี้เมื่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium ในรุ่น Facelift 2022เป็นอย่างไรมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นหรือเปล่าครับและหลังจากที่เราได้ขับเจ้า CLS 220D AMG ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับบนถนนปกตินะตอนนี้เราก็ต้องมาลองขับในสนามกันบ้างเพราะในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับภารกิจของเรามีถึง2อย่างด้วยกันเพราะภารกิจเราได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะว่าเป็นทั้งการลอง CLS 220D ลองรถและพิสูจน์ยางด้วยมาดูกันซิว่าเจ้า Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3สมรรถนะเขาจะเป็นอย่างไรนะนี่เรามาดูในเรื่องของรถกันก่อนอันนี้ผมเซตที่เป็นโหมดสปอร์ตไว้นะครับโอ้การทรงตัวมันเนียนดีนะแม่นยำครับท่านผู้ชมในเรื่องของบาลานซ์รถดีมากแต่รถเขาก็จะรถมีน้ำหนักหน่อยนะรถท้ายยาวนิดนึงมันก็จะค่อนข้างจะดันดันออกมานิดนึงนะครับอัตราเร่งดีมากนะในเรื่องของฟีลลิ่งการขับไม่มีอะไรที่น่าห่วงอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปไล่กันในโค้งดีกว่าวันนี้เราขับแบบไม่ได้โหดร้ายทารุณอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ในเรื่องของสมรรถนะของยางหน่อยโอ้ยางมันเนียนเลยนะครับคือรถคันหนึ่งเนี่ยครับท่านผู้ชมครับสมรรถนะของรถเนี่ยมีส่วนประกอบด้วยกันก็คือในเรื่องของแชสซีในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแพลตฟอร์มและอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้รถคันนี้เนี่ยโชว์สมรรถนะตัวเองออกมาได้ดีหรือไม่ดีก็คือในเรื่องของยางด้วยนะเพราะรถที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์แบบนี้ครับยางก็ต้องเป็นไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ด้วยนะและยางกู๊ดเยตัวนี้เนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานแบบนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ยางโครงสร้างกริปยางดีมากนะครับโอ้คมเลยครับนี่อันนี้คือยางนะนี่เราบอกได้เลยว่าด้วยสมรรถนะของรถนะครับและยางช่วยให้การตอบสนองของการขับเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากขึ้นถ้ารถดียางไม่ดีมันก็ไปไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้ดียางมันมีกริปยางที่ดีนะครับเนี่ยทำให้เข้าโค้งได้เนียนละเอียดเลยนะผมชอบฟิลลิ่งยางที่เนี่ยแฮนด์ลิ่งทำให้แฮนด์ลิ่งรถดีขึ้นมากนะครับเนี่ยนะเกาะถนนดีด้วยไม่ออกด้วยนะรถไม่เสียการทรงตัวด้วยนะครับอันนี้เราขับแบบไม่ได้เรซซิ่งจ๋านะก็อยากให้รู้แค่ว่าไปได้ดีแค่ไหนรถดีอยู่แล้วนะเนี่ยคลิปเนี้ยเก็บเนียนเลยนะครับโอ้ยางแม่นมากแล้วเบรกดีด้วยสิจังหวะเบรกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยลงเขามาแบบเนี้ยจังหวะเบรกเข้าเบรกเนี่ยจังหวะเนี่ยครับเกาะตืดเลยเกาะอยู่เลยนะครับในลายของรถเนี่ยอยู่แม่นมากโอ้เฮ้โครงสร้างของยางดีมากคือยางตัวนี้ไม่ได้เน้นนุ่มนวลอะไรมากมายเสียงดังหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนะเก็บเสียงดีด้วยแต่สิ่งที่เป็นบุคลิกของเขาเลยยอมรับนะครับตัวยาง Goodyear ตัวนี้นี่เฮ้ยโอเควะเฮ้ยดีรถดีแล้วยางต้องดีไม่งั้นไปด้วยกันไม่ได้นะไม่งั้นมันก็หัวมงกุฎท้ายมังกรนะครับเนี่ยหน้าเปี้ยเลยนะเนี่ยยางมันไปเลยยางมันเกาะดีมากกริปยางดีมากนะครับตัวนี้เฮ้ยๆๆๆเจ๋งเว้ยเฮ้ยโอเคอ่ะเนี่ยแล้วเบรกดีด้วยนะเนี่ย
เนี่ยโอ้โหเบรกดีครับเบรกดีด้วยเนี่ยโอ้ยางหนึบอันนี้มาจากยางแล้วไหลเมื่อกี้มาจากยางแล้วเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยนะครับโอ้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เราไม่ได้ขับอยู่แค่ 4-5 รอบนี้นะครับท่านผู้ชมผมขับเป็น10รอบเหมือนกันนะครับในสนามพีระนี้เพื่อจะจับอาการจับฟิลลิ่งของเจ้ายาง Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3ตัวนี้นะอยากจะจับอาการของเขาก็รู้เลยนะว่ายางตัวนี้โหทำออกมาได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขับแบบซิ่งซ่ามากนะครับแต่ในบางลายเราก็เข้าให้มันโหดๆหน่อยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเข้าไม่ได้เป็นลายเรซซิ่งลายแบบตรงไปตรงมาเนี่ยการทำงานของยางจะเป็นอย่างไรกริปของยางจะเป็นอย่างไรเพราะตัวนี้เนี่ยได้ถูกออกแบบนะครับมาให้มีไหล ยางที่กว้างเพื่อให้ยางเนี่ยเกาะถนนมีพื้นที่ในการเกาะถนนได้มากที่สุดเนี่ยแล้วมันก็ตอบโจทย์จริงๆด้วยเนี่ยนะเออเฮ้ยเนี่ยอย่างโค้งเนี่ยอ่ะเนี่ยมันไหลๆของมันมาดีมากนะครับเลยนะครับเนี่ยสุดคันเร่งได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้คือค่อนข้างประทับใจเมื่อตอนที่เราขับมาในถนนปกติยางตัวนี้ไม่ได้นุ่มนวลขับไม่ได้สบายเท่าไหร่นะครับเพราะ performance ของยางหรือว่าคุณสมบัติของยางตัวนี้เน้นซิ่งซ่าแต่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายนะครับไม่มีปัญหาเลยเมื่อเข้าสนามแล้วเมื่อคุณเข้ามาในความเป็นhigh performance แล้วเนี่ยเจ้า Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3ตัวนี้เนี่ยโหทำงานได้ดีมากเนี่ยผมชอบการยึดของกริปยางมันมาเต็มดีนะครับอยู่บนถนนนี่เขาแบบเชื่องๆหน่อยนะซึ่งๆซึมๆนิดนึงโอ้แต่พอเข้าสนามแล้วเขาเจ๋งเลยนี่เราไม่ได้ปีนเป็กนะลายเราก็จะเราจะดึงยางหน่อยก็วันนี้ทำงานดียางลดด้วยนะครับลดด้วยเจ้า CLS220D คันนี้นะครับทุกท่านครับคือเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองดีไหมดีในรอบความเร็วกลางเพราะว่าถ้าความเร็วต้นเนี่ยเครื่องดีเซลยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรมากมายนักครับแต่พวงมาลัยมันแม่นยำมากเนี่ยแฮนด์ลิ่งนะครับแฮนด์ลิ่งคมเพี้ยคมดีอ่ะชอบนะครับงานดีมากคือรถก็มีความเป็นสปอร์ตระดับนึงอ่ะมันจะจ๋าก็ไม่ได้จ๋าหรอกนะครับแต่เนี่ยเข้าสนามสบายๆเห็นไหมโอ้พวงมาลัยแม่นยำเพี้ยนะครับขับดีนะเสียแต่ว่าตีนต้นมันอืดไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับถ้าตีต้นดุๆหน่อยก็เร้าใจแต่ก็ยังไงครับด้วยธรรมชาติของเครื่องยนต์ดีเซลนะมันก็ไม่ได้ดุดันในการออกตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่เนี่ยโอ้คุณมีรถที่ช่วงล่างแน่นขนาดนี้ใช้งานในชีวิตประจำวันโคตรเพลินนะครับถึงแม้ว่ารถมันจะเป็นบอดี้ที่ยาวแต่พอมาขับในสนามเห็นไหมคอนโทรลง่ายมากทรงตัวดีมากนี่ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะใส่กันสุดได้แล้วนะครับแล้วมันไม่โยนไม่โยกด้วยอ่ะเวลาเข้าเนี่ยมันไม่เนี่ยนะเนี่ยโอ้บอกแล้วครับรถทั้งรถทั้งยางมันลงตัวมากจะเชนเกียร์หน่อยก็เบาหน่อยนะครับเพราะเราไม่ปีนแทร็ก
พอจังหวะตัว S โค้ง S แรกธรรมดาให้เนียนต้องปีนแท็กหน่อยนะครับตัวนี้เหลือๆครับท่านผู้ชมอันนี้ยอมนี่ครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG นะสบายครับขับง่ายมันได้หล่อด้วยไงมันได้หล่อด้วยแต่มันนั่งสบายเปล่านั่งไม่สบายนะ CLS ไม่ได้เป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นรถที่คุณขับสนุกได้คุณขับเท่และหรูได้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้ให้มาเยอะเพราะว่าด้วยความเป็น AMG นะครับเขาบอกแล้วว่าอยากจะให้คุณได้ใช้ฝีมือในการขับไม่เอา Adaptive Cruise Control เข้ามาไม่เอาในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนเตือนรถออกทั้งแหล่อะไรจะไม่มีนะครับจะไม่มีมาให้เพราะอยากให้คุณสนุกกับฟีลลิ่งของรถสนุกกับ performance ของรถสนุกกับความเป็น AMG ความเป็น CLS ได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ได้จริงๆด้วยนะสนุกจริงนะครับนี่ก็ต้องยอมรับทั้งรถและยางมันรวมเป็น1เดียวได้ทำให้สมรรถนะของรถเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับเฉียบขาดมากครับตัวนี้ลงตัวลงตัววันนี้ถ้าผมไม่อยากรู้เรื่องยางนะผมก็ไม่เอามาเข้าสนามหรอกแต่พอดีเราอยากรู้เรื่องยางหน่อยว่ายางตัวนี้มันจะเด่นแค่ไหนเราก็เลยเอาเข้าสนามซะหน่อยก็รู้เลยว่าเด่นจริงเด่นจริงตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ Mercedes-Benz CLS 220D AMG กับอย่าง Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3ตัวนี้นะเยี่ยมผ่านผ่านทั้งรถและยางลงตัวลงตัวครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูล Beyond Ceramicและก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกับการลองขับเจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium ในรุ่น Facelift 2022คันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ครับว่าความจัดจ้านของอัตราเร่งความจี๊ดจ๊าดของเครื่องยนต์ตัวนี้แน่นอนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอย่างที่เราลองขับกันเครื่องยนต์เล็กลง194แรงม้า400นิวตันเมตรกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.0 ลิตรมันไม่ได้ดุดันมากขึ้นแต่มันลงตัวในชีวิตประจำวันมากขึ้นอัตราเร่งดีหรือเปล่าการออกตัวค่อนข้างจะอืดหน่อยแต่เมื่อความเร็วกลางความเร็วปลายไว้ใจได้มีโหมดสปอร์ตมาให้คุณจี๊ดจ๊าดมากขึ้นแต่โหมดสปอร์ต plus หายไปรุ่นเดิมมีสปอร์ต plus แต่ตัวนี้ไม่มีสปอร์ต plus ก็ต้องว่ากันไปครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขาไม่ได้ดุดันดังนั้นโหมดสปอร์ต plus ไม่จำเป็นต้องมีไม่ได้เน้นลงสนามแข่งขันแต่เน้นการขับที่สนุกสนานในชีวิตจริงเครื่องยนต์ดีระดับหนึ่งอัตราการกินน้ำมันค่อนข้างจะประหยัดเลย13กิโลเมตรต่อลิตรมีให้เห็นผมขับยาวๆก็อยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันด้วยอย่างนี้น่าสนใจแต่ถามว่ารอแบบนี้แล้วขับเป็นอย่างไรขับสบายหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในความเป็น CLS คุณไม่ได้ขับสบายในรถคันนี้แน่นอนเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตนั่งแล้วบีบตัวตามสไตล์ของรถในสไตล์นี้ถ้าคุณต้องการหารถที่นั่งสบายคุณกระโดดไป E Class คุณกระโดดไปนั่ง S Class ดีกว่าที่จะมานั่งใน CLS แต่รถคันนี้คุณได้ความหล่อเหลาคุณได้ความเป็นสปอร์ตในหน้าตาในออปชันในฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดคือในเรื่องของพวงมาลัย AMเต็มรูปแบบนี้ 200,000 กว่าบาทแล้วในมูลค่าของพวงมาลัยตัวนี้ฟังก์ชันออปชันมาเต็มที่สุดแล้วดีมากๆหน้าจอแบบใหม่ระบบปฏิบัติการแบบใหม่ที่เขาให้มาในเจ้า CLS 220D AMG Premium ในรุ่น Facelift 2022ก็ต้องบอกว่าออปชันภายในมาครบต่อการใช้งานและมันดีมากๆทันสมัยมากๆแต่เครื่องยนต์ช่วงล่างไม่ได้ดิบไม่ได้ดุแต่ถือว่าอยู่ในระดับ High Performance แต่ไม่ถึงขนาดจี๊ดจ๊าดและปราดเปรียวมากนักการขับสนุกของเขายังอยู่บนพื้นฐานของกลางๆอยู่พวงมาลัยยังไม่ได้แม่นพัวพะมากมายนักนั่นคือในเรื่องของเครื่องยนต์นั่นคือในเรื่องของความสบายและการใช้งานถ้าจะนั่งนุ่มๆสบายๆไม่ใช่รถคันนี้แต่นั่งเท่ๆชอบความดุความดีเป็นวัยรุ่นหน่อยๆคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนและอีกหนึ่งจุดประสงค์ของเราในวันนี้คือการลองขับยาง Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3ถามว่ายางรุ่นนี้เป็นอย่างไรถ้าขับบนถนนปกติเสียงเงียบใช้ได้เลยนะและนุ่มระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับว่าลักษณะของรถไม่ได้ให้คุณเป็นนุ่มสบายแต่ลักษณะของช่วงล่างรถคันนี้เป็นแบบนุ่มแบบ
แข็งแข็งหน่อยตึกตักตึกตักเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดกระด้างและกระเด้งกระดอนแต่อย่างใดนุ่มหนึบแข็งแบบผู้ดีหน่อยอันนี้ต้องวางไว้ในจุดนั้นและจุดเด่นของเจ้า Goodyear Eagle F1 Asymmetric Tree นะครับคือในเรื่องของการก่อถนนกริปของยางในเรื่องของการก่อถนนเราถึงนำเจ้ารถคันนี้และยางรุ่นนี้เข้าไปขับที่สนามพีระเพื่อให้สะท้อนถึงบุคลิกของยางที่ชัดเจนและเราก็ได้ทราบว่ายางตัวนี้เข้าโค้งเร็วๆแรงๆเฮ้ยมันคมมันกริปใช้ได้เลยฟีลลิ่งของรถที่ตอบสนองมานะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบการตอบสนองของช่วงล่างจะดีหรือไม่ดีต้องมาจาก3ส่วนด้วยกันแชสซีเครื่องยนต์และยางตรงจุดนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันถึงทำให้รถคันนี้เนี่ยตอบสนองการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นและ Goodyear Eagle F1 Asymmetric Tree ก็สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยในเรื่องของการก่อถนนในเรื่องของการเบรกที่ดีมากๆระยะเบรกดีมากๆนะรถแรงแล้วเบรกไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่จานเบรกอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ขนาดของเบรกอย่างเดียวแต่ก็อยู่ที่คุณภาพของยางด้วยซึ่งยางตัวนี้ไปได้เลยบอกกันตรงๆไม่ขี้เรกริปเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เนื้อยางโครงสร้างยางรูปแบบการพัฒนาของยางตัวนี้ถูกสร้างมาสำหรับรถ High Performance ที่ทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นคือในเรื่องของการก่อถนนคือในเรื่องของความฉับไวในการเข้าโค้งเฮ้ยมันใช้ได้นะครับและที่สำคัญในเรื่องระยะเบรกที่ดีมากๆและการก่อถนนที่ผมเรียนให้ทราบทั้งถนนเปียกถนนแห้งก็ทำงานได้อย่างดีและที่สำคัญในช่วงนี้นะครับทาง Goodyear มีโปรโมชั่นยาง Goodyear ดีๆรับเทศกาลสงกรานต์ครับเมื่อซื้อยาง Goodyear ขอบ16นิ้วครบ4เส้นรับฟรีบัตรกำนัน Lotus มูลค่า200บาทและเมื่อซื้อยาง Goodyear ขอบ17นิ้วขึ้นไปครบ4เส้นรับฟรีกระเป๋าล้อลาก Goodyear Family Set มูลค่า 1,990 บาทเฉพาะที่ร้าน Goodyear Auto Care และร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการพร้อมรับสิทธิ์ประกันวอร์ริฟรีตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง30เมษายน2565นะครับมาเตรียมความพร้อมการออกเดินทางในช่วงวันหยุดยาวไปด้วยกันเลยครับตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับการเลือกซื้อรถการดูคุณภาพของยางเป็นความสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะเรียนให้แฟนๆได้รับทราบนะครับ Goodyear Eagle F1 Asymmetric Tree คือยางที่ได้รับการเลือกจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยให้มาอยู่คู่กับ CLS 220D AMG Premium คันนี้นั่นแปลว่าคุณภาพยางเขาใช้ได้ไว้ใจได้แล้วเราก็ลองแล้วด้วยมันได้เหมือนกันเว้ยมันทำให้รถคันนี้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าขับเร็วๆล่ะความเร็ว150 160 170ไปได้ไหมเครื่องยนต์ไปได้ช่วงล่างไหวหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าช่วงล่างก็ลอยๆเหมือนกันเพราะรถคันนี้ไม่ได้ออกมาให้เป็นสปอร์ตจี๋จ๋าให้เป็นสปอร์ตที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับรถคันนี้มีข้อดีมีข้อเสียเครื่องยนต์ไม่ได้แรงจัดจ้านแต่ออปชันภายในโคตรจัดจ้านไม่ได้จี๋จ๋าในเรื่องของพลอยมากมายแต่จี๋จ๋าในเรื่องของความสวยความหล่อความเท่แล้วแต่ท่านผู้ชมครับอยากได้ CLS อยากได้หน้าตาอยากได้ออปชันสบายๆแต่ไม่ได้ต้องการใช้ CLS ในลักษณะของการขับซ่าขับซิ่งแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นการขับซ่าขับซิ่งแบบสนุกๆในชีวิตประจำวันเหลือเฟือเลยครับกับ Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premiumคันนี้เครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องยนต์ใหญ่และแรงมากมายแค่194แรงม้า400นิวตันเมตรเหลือเฟือแล้วครับแค่นี้คุณก็สนุกกับ CLS 220D AMG Premium Facelift 2022ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วคุณเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองในความเร็วสูงสุดของเขาในฟิลลิ่งแบบนี้แต่สำหรับผมชอบหรือไม่ชอบกับคันนี้ชอบหน้าตาชอบความเท่ความหล่อสาวเหลียวแต่เดี๋ยวก่อนมันเมื่อยครับนั่งแล้วเมื่อยผมไม่ชอบผมขอครับอยู่ที่ Mercedes-Benz ในรุ่น E-Class ที่เป็นคูเป้2ประตูหรือรุ่น Cabriolet ที่เป็นเปิดประทุนดีกว่าตัวนั้นนั่งสบายกว่าขับไม่ต้องแรงแต่หล่อและสบายน่าจะเหมาะกับผมมากกว่าครับและนี่คือ Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium รุ่น Facelift 2022รุ่นล่าสุดของ Mercedes-Benz ประเทศไทยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้แสดงความคิดเห็นมาได้และเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปกับเจ้า Mercedes-Benz CLS 220D AMG Premium คันนี้ครับขอตัวไปแต่เป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ